ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินวันนี้เป็นตอนที่วันนี้ตอนที่25แล้วครับพี่แล้วก็เป็นตอนที่3ใช่ครับของเรื่องพระนางพิมพาครับผมสตรีที่มีความสำคัญที่สุดท่านหนึ่งนะคะโอ้น่าจะไม่ใช่3นะครับพี่น่าจะตอนที่5ได้แล้วครับของพระนางพิมพาใช่ครับพี่ตอนที่5แล้วเหรอใช่ครับตายแล้วทำไมมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านมาน้อยเหรอพี่เพราะว่าเราอ่านชาดกกันมาหลายตอนไงพี่กว่าจะเข้าถึงแบบตัวเรื่องใช่ก็นานชาติปัจจุบันที่เป็นพระนางพิมพาใช่เราอ่านชาดกกันไปก็2เรื่องก็เรื่องละตอนได้ครับอ๋อใช่เวสสันดรชาดกเนาะใช่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับพระนางสิริมหามายาเพราะว่าด้วยช่วงชีวิตของพระนางสิริมหามายาสั้นเลยเปล่าพี่ก็เลยมีไม่ค่อยได้เกี่ยวกันมากใช่ก็เลยเรื่องเลยอาจจะน้อยหน่อยใช่แต่มีความผูกพันในอดีตเป็นผู้ให้กำเนิดสำคัญเป็นผู้ให้กำเนิดใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาหลายชาติแล้วก็มีความทุกข์ครับจากการที่ถูกทิ้งครับนี่เป็นเรื่องราวของพระนางพิมพานะคะซึ่งเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าของเราหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะอยากได้หนังสือแล้วล่ะคุณจิตรินจำได้ว่าตอนที่แล้วนี่มีคนสั่งซื้อไปด้วยมีค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับค่ะสำหรับรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เป็นไปเพื่อการกุศลค่ะครับระดมทุนหาซื้อที่ดินแล้วก็จัดทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเป็นวัดที่เน้นในเรื่องของการสอนปฏิบัติพระกรรมฐานนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจไปที่เพจนี้เลยค่ะเพจชื่อว่าสตรีในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวนะคะชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขชื่อเพจนี้เลยแล้วก็ติดต่อสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะราคาเล่มละ590บาทเป็นหนังสือที่คุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะคุณจะได้อ่านเรื่องราวของ14ท่านนะคะแล้วก็มีภาพเขียนสวยๆเอาไว้ให้ชื่นชมด้วยภาพเขียนนี้มาจากฝีมือของศิลปินประดับแนวหน้าของประเทศนะคะที่เขียนภาพพอร์เทรตนะคะเป็นภาพประดับของหนังสือเล่มนี้เป็นภาพของสตรีแต่ละนางแต่ละนางถามว่าเขาเอาแบบมาจากไหนรู้ได้ยังไงว่าแต่ละนางเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงน่าจะจากคำบอกเล่าหรือเปล่าพี่ No เขา เหมือนกับใช้แรงบันดาลใจจินตนาการเหรอครับแล้วก็เอาคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมาแสดงแบบแทนอ๋อเพราะฉะนั้นนางแบบที่แสดงแบบของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีตัวตนจริงค่ะเหมือนกับโสรยะไงคุณจิตรินครับโสรยะนี่จะเอาใครมาพี่โสรยะก็คือคุณแอนจักรพงษ์ไงอ๋อมีหน้าเลยจำได้มาเลยทรงหน้าในรูปเลยใช่เพราะว่าแล้วคุ้นหน้าว่าใครเนาะแบ็คกราวก็ใช่ใช่ไหมคะเรื่องราวชีวิตก็เป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกับท่านอื่นๆด้วยนะคะครับเดี๋ยวจะมีคุณกิ๊กมยุรินเอ้คุณกิ๊กมยุรินนี่ไปหรือยังนะคุณกิ๊กนี่ไม่แน่ใจคุณกิ๊กนี่คุณจิตรินรู้จักใช่ไหมคะรู้จักครับพี่เป็นนักแสดงชื่อดังนะคะก็ให้เกียรติแสดงแบบในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันค่ะคือทุกท่านเนี่ยมีตัวตนจริงแล้วก็มาแสดงแบบให้ศิลปินเนี่ยได้ใช้เป็นแบ
ผสมผสานกับจินตนาการแล้วก็ข้อมูลนะคะว่าผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยเขาควรจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันยังไงคุณกิกมยุรินผ่านไปแล้วครับพี่นางอะไรนะเป็นนางสามาวดีครับพระนางสามาวดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องราวแล้วก็มีทั้งภาพสวยๆให้คุณได้ดูแล้วก็ให้คุณได้อ่านด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการมานะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยทักทายติชมแนะนำก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวไว้เรามาตอบข้อความนะที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายทักถามกับเราแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนว่าพระพุทธเจ้านะคะตรัสตอบพระนางพิมพาแล้วก็ตอบพระเจ้าสุทโธทนะว่าอย่างไรในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคงจะน้ำตาท่วมอะค่ะตอนนั้นนะคะทุกคนคงน้ำตาท่วมยกเว้นพระพุทธองค์แล้วก็พระสาวกนะคะเอาละค่ะไปตามต่อกันเลยค่ะจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบพระเจ้าสุทโธทนะว่ามหาบพิตรพิมพามีความรักแท้ต่ออาตมามิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้แต่ในอดีตชาติพิมพาก็มีรักแท้ต่ออาตมาถึงขนาดที่ยอมสละชีวิตให้ได้เพื่อที่จะบรรเทาความโศกเศร้าของพระนางพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าชาดกจันทกินรีเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนชื่อจันทะมีภรรยาชื่อจันทากินรีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ในฤดูแล้งสองสามีภรรยาได้พากันลงมาที่เชิงเขาลงเล่นน้ำในลำน้ำแล้วก็พากันร้องเพลงอย่างมีความสุขครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำแห่งนั้นทอดพระเนตรเห็นนางกินรีก็ทรงมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในนางอยากอยู่ร่วมอภิรมย์กับนางจึงทรงใช้ศรยิงจันทกินนอนล้มลงจันทกินรีเห็นเช่นนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยรักในสามีพระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่าอย่าร้องไห้โศกเศร้าเลยเพราะเธอจะได้ยกขึ้นเป็นมเหสีของฉันนางกินรีตอบว่าแม้ข้าจะต้องตายไปก็ไม่มีทางยอมเป็นภรรยาของท่านผู้ที่ฆ่าสามีของเราโดยไม่มีความผิดจากนั้นนางได้อุ้มสามีแล้วก็บินขึ้นสู่ยอดเขายกศีรษะของสามีวางไว้บนตักพรางร้องไห้คร่ำครวญเพื่อวิงวอนต่อเทวดาขอชีวิตสามีคืนในขณะนั้นท้าวสักกะทรงทราบเรื่องราวจึงทรงแปลงเป็นพราหมณ์ลงมารักษากินนอนให้หายจากพิษของลูกศรจนกระทั่งหายดีแล้วประทานโอวาทแก่ทั้งสองว่านับจากนี้ไปพ
พวกท่านทั้งสองอย่าลงจากภูเขาไปอยู่ในถิ่นของมนุษย์อีกเลยพระบรมศาสดาครั้นประทานธรรมเทศนาจากชาดกนี้แล้วทรงพระกรุณาต่อพระนางพิมพาโดยตรัสขึ้นต่อคนทั้งหลายในที่นั้นว่าไม่ใช่แต่ในเวลานี้เท่านั้นแม้ในอดีตพระนางยโสธราพิมพาก็มีใจหนักแน่นซื่อตรงไม่คิดเหินห่างจากตถาคตเช่นเดียวกันเจ้าพรหมทัตในการนั้นได้เกิดมาเป็นเจ้าชายเทวทัตในบัดนี้ท้าวสักกะเทวราชได้เกิดมาเป็นเจ้าชายอนุรุธนางกินรีจันทาเกิดมาเป็นพระนางยโสธราพิมพาส่วนกินนอนจันทะคือเราตถาคตในบัดนี้ฟังมาถึงตรงนี้ความโสกาอาดูลของพระนางพิมพาได้อันตรธานหายไปพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยความปิติบริบูรณ์อยู่ด้วยความปราโมทย์สิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานด้วยการยกระดับจิตขึ้นจากกองทุกข์ทรงดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้วในวันที่7นับจากวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพาทรงเรียกพระโอรสให้เข้ามาใกล้แล้วชี้ให้ทอดพระเนตรพระพุทธองค์ราหุลลูกรักลูกเห็นสมณะองค์นั้นไหมองค์ที่แลดูงามสง่ามีพระพักและพระชวีงามกระจ่างแวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกองค์นั้นน่ะลูกจงจำไว้นะมหาบุรุษผู้นี้คือพระบิดาของลูกพระองค์ทรงมีขุมทรัพย์มากลูกจงไปหาท่านแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป็นราชโอรสต่อไปจะต้องได้รับการอภิเษกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ปรารถนาทรัพย์ขอพระบิดาโปรดประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นทายาทโดยธรรมในทรัพย์ของบิดาพระกุมารบราหุลในขณะที่มีพระชน 7 พรรษาทรงเป็นเด็กน่ารักร่าเริงแจ่มใสได้เสด็จเข้าไปหาพระพุทธองค์พระกุมารทรงรู้สึกอบอุ่นพระทัยอย่างประหลาดคงเป็นด้วยสัญชาตญาณอันลึกซึ้งทางสายพระโลหิตรวมทั้งการที่ทรงเคยเป็นพระโอรสมาก่อนในอดีตชาติทำให้ทรงคลอเคลียบังเกิดความสนิทแนบแน่นในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นพระกุมารก็ตรัสกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระมหาสมณะร่มเงาของพระองค์ช่างเป็นสุขนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารเสร็จตรัสอนุโมทนาแล้วทรงลุกจากพระพุทธอาสน์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับปรากฏว่าพระราหุลก็ทรงวิ่งตามเสด็จดำเนินไปกับพระองค์สักพักหนึ่งพระราหุลก็ได้ทูลอ้อนวอนตามที่พระมารดาคือพระนางพิมพาสอนข้าแต่พระบิดาโปรดประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เถิดต่อไปข้าพระองค์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุตรย่อมเป็นทายาทในทรัพย์ของบิดาพระเจ้าค่ะทรงกราบวิงวอนซ้ำๆเช่นนี้พระพุทธเจ้ามิได้รับสั่งให้พระราหุลเสด็จกลับ
แต่ทรงดำริว่าพระกุมารน้อยปรารถนาในทรัพย์ซึ่งเป็นโลกียทรัพย์มีแต่ความคับแค้นเราจะให้อริยทรัพย์ซึ่งเป็นโลกุตตรทรัพย์แก่พระกุมารพระโอรสตามเสด็จพระพุทธองค์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิโครธารามพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาโดยมีพระดำรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงบรรพชาให้พระกุมารเถิดด้วยเหตุนี้พระราหุลกุมารจึงทรงเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบเรื่องพระองค์ก็เกิดความทุกข์เป็นอันมากในเมื่อพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกบวชเป็นนักบวชและเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ทรงปรารถนาจะให้พระกุมารราหุลเป็นผู้สืบราชสมบัติแทนแต่การกลับเป็นเช่นเดิมอีกพระเจ้าสุทโธทนะจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานพรด้วยเถิดต่อไปนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอย่าพึงบวชกุลบุตรที่บิดามารดายังไม่ได้อนุญาตเลยพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าทรงให้พรตามที่พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงทูลขอนั่นก็คือถ้าจะบวชต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนเวลาผ่านไปเมื่อเวลาอันควรมาถึงพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะเสด็จกลับยังกรุงราชคฤห์และการเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้สมณะน้อยราหุลจะต้องตามเสด็จด้วยในฐานะพระพุทธสาวกเรื่องนี้ทำให้พระนางพิมพาผู้เพิ่งจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นทรงรู้สึกพระทัยหาย7ปีที่แล้วพระนางต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ขณะนั้นยังทรงมีพระกุมารราหุลคลอเคลียอยู่ไม่ห่างมาบัดนี้พระนางจะต้องสูญเสียพระโอรสที่ทรงมีเพียงพระองค์เดียวไปอีกแม้จะทรงแน่พระทัยว่าพระโอรสได้เสด็จไปในทางที่ประเสริฐแล้วทรงจากไปเพื่อการศึกษาและเพื่อช่วยพระบิดาเผยแผ่พระธรรมอันยิ่งใหญ่แต่พระนางก็ทรงเป็นเช่นเดียวกับมารดาทั้งหลายในโลกที่ยอมจะต้องใจหายและคิดถึงลูกสุดที่รักผู้จากไปอยู่ไกลห่างอย่างสุดหัวใจปรากฏว่าพระพุทธองค์ยังเสด็จไปไม่ถึงกรุงราชคฤห์เจ้าชายในราชสกุลสากยะ6พระองค์คือกิมพีละเทวทัตภักขุภัททิยะอนุรุทธะและอานนท์ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าที่อนุปิยะอัมพวันแล้วขอประทานบรรพชาอุปสมบทกันทั้งหมดพร้อมกับอุบาลีนายภูสามาลาในเวลาต่อมาในขณะที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาที่5อยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีมีผู้เข้ามากราบทูลว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชวรแล้วก็ประชวรหนักเสียด้วยพระพุทธองค์
จึงเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งพร้อมด้วยพระสาวกจำนวนมากเมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงอนิจจตาที่ธรรมสูตรโปรดพระพุทธบิดาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นและย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งนิพพานพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุอรหัตผลพร้อมปฏิสัมภิทาด้วยการเจริญวิปัสสนาตามพระธรรมเทศนานี้หลังจากนั้น7วันพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทูลลาพระพุทธองค์แล้วเสด็จนิพพานจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงดูมรณธรรมมีได้ละเว้นต่อพระพุทธบิดาเลยสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้ขอพวกเธอจงอย่าได้ประมาทเลยพระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งให้พระสารีบุตรจัดเตรียมน้ำตามขัตติยราชประเพณีเพื่อสงพระศพของพระเจ้าสุทโธทนะและให้พระมหากัสสปเถระเป็นธุระในการจัดหาสถานที่เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อพระสารีบุตรนำน้ำสงพระบรมศพมาถวายพระพุทธองค์ทรงยกพระเศียรของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงนำน้ำสงพระบรมศพนั้นแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าบุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณจงอุตสาหะอภิบาลบำรุงบิดามารดาประพฤติกุศลสุจริตธรรมจักสมปรารถนาทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประธานจุดพระเพลิงถวายพระบรมศพของพระเจ้าสุทโธทนะและเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าปริเทวนาการของพระประยุรญาติและมหาชนพระพุทธองค์ได้ตรัสอนิจจาที่ธรรมสูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรมจากการฟังพระสูตรนี้เป็นจำนวนมากหลังการนิพพานของพระเจ้าสุทโธทนะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2-3 เรื่องได้มีพระราชพิธีราชาภิเษกยกเจ้าชายมหานามะสากยราชซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะให้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ตามราชประเพณีแล้วก็มีเรื่องราวการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงน้ำของสองราชสกุลที่อาศัยอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโรฮินีเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระเมตตาประทานธรรมะไกล่เกลี่ยระงับเหตุแล้วบรรดากษัตริย์ทั้งสองฝากได้ทรงส่งเจ้านายฝั่งละ250องค์ให้ออกบรรพชาอุปสมบทและต่อมาพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางก็ทรงผนวดเป็นพระภิกษุณีพร้อมด้วยบริวารอีก500นางเช่นกันในขณะนั้น
พระราหุลทรงบรรพชาหรือว่าทรงบวชเนนได้4พรรษาแล้วพระนางพิมพาทรงคิดถึงพระโอรสเป็นอย่างยิ่งทำให้พระนางทรงมีพระดำริว่าพระสวามีของเราทรงผนวดและได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแม้พระราหุลโอรสของเราก็บรรพชาอยู่ในสำนักของพระพุทธองค์และตัวเราจะอยู่ในราชมณฑลนี้ต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรกันหากเราบรรพชาและอยู่ในสำนักภิกษุณีก็จะทำให้ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโอรสบ้างด้วยเหตุนี้พระนางพิมพาจึงเสด็จมายังกรุงสาวัตถีพร้อมสตรีผู้เป็นบริวารอีก 1,100 คนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขอประทานอนุญาตบรรพชาพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดจากนั้นได้เสด็จยังสำนักภิกษุณีของพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีเพื่อทรงขอรับคุรุธรรม8ประการของการเป็นภิกษุณีพระนางพิมพาทรงเป็นพระภิกษุณีเมื่อพระชนมายุ40พรรษามีพระนามว่าพระพัฒนากัจจานาเถรีในเวลาต่อมาพระนางทรงได้รับพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาที่ทรงพระกรุณาตรัสสอนด้วยพระองค์เองพระเถรีทรงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของพระศาสดาอย่างเคร่งครัดในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนทรงบรรลุเป็นอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาขั้นสูงสุดเสวยวิมุตติธรรมดำรงพระองค์อยู่ในพระศาสนาด้วยความสงบร่มเย็นตลอดมาการเวลาหมุนผ่านไปจวบจนวันหนึ่งหลังจากที่พระพัฒนากัจจานาเถรีออกจากฌานสมาบัติพิจารณาดูอายุสังขารก็ทราบว่าวันนี้จะเป็นที่สุดแห่งพระชนมายุแล้วจึงทรงชวนพระภิกษุณีที่เป็นบริวารเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังสำนักของพระองค์กราบถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาทแล้วประทับอยู่ณที่อันควรพระพัฒนากัจจานาเถรีทอดพระเนตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงดำริว่าการเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงงามพร้อมด้วยพระพุทธลักษณะรุ่งเรืองด้วยพระรัศมีที่แผ่ออกจากพระวรกายการเห็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของท่านข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์บัดนี้หม่อมฉันมีอายุได้78ปีแล้วมีความชราแล้วก็มีมรณะใกล้เข้ามาทุกขณะคำสอนของพระองค์หม่อมฉันได้ทำสำเร็จแล้วหม่อมฉันมาในวันนี้เพื่อขอพระพุทธานุญาตกราบทูลลาหม่อมฉันจะดับขันเข้าสู่นิพพานในคืนนี้ตลอดเวลาที่หม่อมฉันได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏกับพระองค์เป็นเวลาที่ยาวนานนับอสงไขยนั้นหากหม่อมฉันได้กระทำพลั้งพลาดเผลอสิ่งใดต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษ
ให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดข้าแต่พระบรมโลกนาถหม่อมฉันยโสธราผู้เป็นประชาบดีของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงครองเพศคารวาสขอถวายบังคมพระยุคลบาทหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพยโสตธาตุในเจโตปริยญาณในปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกหม่อมฉันมีญาณในอัตถะธรรมะที่รุติและปฏิภาณเกิดขึ้นในสำนักของพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกข้าแต่มหามุนีอธิการเป็นอันมากของหม่อมฉันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันงดเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่มหามุนีในชาติที่ผ่านมาอันนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ได้ประทานหม่อมฉันเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นมาหลายพันโกฎกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยพระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อเป็นอาหารมาหลายพันโกฎกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันก็มิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยแม้ชีวิตหม่อมฉันก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันบริจาคชีวิตมาแล้วหลายพันโกฎกับทั้งบริจาคเครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่มนานาชนิดไม่เคยหวงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีทรัพย์ข้าวเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมไร่นาบุตรธิดาช้างม้าโคทาสีภรรยาทุกอย่างมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนที่พระองค์ทรงบริจาคหม่อมฉันไม่เคยมีใจขุ่นหมองเลยหม่อมฉันได้เคยเสวยทุกต่างๆมาเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันได้ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นจำนวนมากมีจำนวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า500โกฎจนกระทั่งถึงแสนโกฎได้ถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้ามากมายตลอดถึงพระขีณาสพผู้เป็นพุทธสาวกจำนวนมากหม่อมฉันเบื่อในวัฏสงสารจึงออกบรรพชาในพระธรรมวินัยพร้อมด้วยบริวาร 1,000 เมื่อหม่อมฉันบรรพชายังไม่ถึงครึ่งเดือนก็รู้แจ้งชัดในอริยสัจ 4 หม่อมฉันได้เผากิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปแล้วได้ถอนภพทั้งปวงได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดไปเหมือนนางช้างพังทำลายเครื่องผูกให้ขาดไปฉะนั้นบัดนี้หม่อมฉันไม่มีอาสวะได้สำเร็จวิชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 วิโมก 8 และอภิญญา 6 หม่อมฉันได้รับทุกขวิบัติมามากมายหลายอย่างและได้เสวยสุขในสมบัติมาเป็นอันมาก
ถึงพร้อมความเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งปวงกรรมที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของหม่อมฉันหมดสิ้นไปแล้วสิ้นคำกล่าวของพระพัทธากัจจานาเถรีหรือพระพิมพาเถรีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิมพาผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราในวันนี้ขอเธอจงแสดงฤทธิ์เพื่อตัดความสงสัยที่คนพาลมีในพระศาสนาของตถาคตเถิดพระพิมพาเถรีถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงฤทธิ์มากมายเช่นทรงแสดงกายเท่าภูเขาจักรวาลแสดงศีรษะเท่าอุตรกุรุทวีปแสดงแขนทั้งสองข้างเท่าทวีปทั้งสองแสดงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นพระนายนาแสดงเขาพระสุเมนเป็นกระหม่อมเอาดอกไม้ปิดพันโลกธาตุไว้เนรมิตเป็นพรหมแสดงสุญญตธรรมพระองค์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสร้างพระพารมีเพื่อพระโพธิญาณหม่อมฉันได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏกับพระองค์นับตั้งแต่พระศาสนาของพระทีปังกรพุทธเจ้าตราบจนถึงปัจจุบันในชาตินี้อันเป็นเวลาที่ยาวนานนับอสงไขยนั้นไม่เคยเลยที่หม่อมฉันจะมิได้พบพระองค์พระองค์เสวยพระชาติเป็นอะไรหม่อมฉันก็เสวยพระชาติเป็นเช่นนั้นจากนั้นพระพิมพาเถรีผู้ทรงอภิญญาฌานทรงแสดงฤทธิ์ด้วยการรำลึกพระชาติในอดีตย้อนกลับไปหลายภพชาติแล้วกราบทูลเล่าถวายเบื้องพระพักพระบรมศาสดาในแต่ละชาตินับแต่สมัยที่เสวยพระชาติเป็นนางสุมิตาผู้มีรักแท้ที่ปราศจากเงื่อนไขตั้งความปรารถนาด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวแทบพระบาทของพระทีปังกรพุทธเจ้าขอเป็นคู่บุญบารมีของสุเมธดาบทสนับสนุนการบำเพ็ญบารมี10ของพระโพธิสัตว์ให้ครบถ้วนเพื่อบ่มเพาะโพธิญาณสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในทุกๆชาติทรงเป็นสตรีที่ยอมสละตนเองทุกอย่างผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานจนกระทั่งถึงพระชาติอันใกล้ที่พระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดเป็นพระเวสสันดรและตัวของพระองค์เองบังเกิดเป็นพระนางมัสสีเมื่อพระเวสสันดรถูกประชาชนชาวสีพีขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตมีรับสั่งให้พระนางมัสสีประทับอยู่ในพระราชวังกับพระโอรสพระธิดาเพราะไม่ต้องการให้พระนางต้องตกระกำลำบากไปด้วยทั้งทรงอนุญาตให้มีพระสวามีใหม่ได้แต่ครั้งนั้นพระนางก็ได้ยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวว่าระหว่างการอยู่กับพระองค์และจะต้องตายกับการอยู่ห่างจากพระองค์และมีชีวิตอยู่หม่อมฉันขอเลือกเอาความตายในปัจจุบันซึ่งเป็นชาติสุดท้ายเมื่อพระสวามีทรงทิ้งพระนางและพระโอรสเพื่อไปผนวดแม้จะต้องอยู่ในฐานะของหญิงม่ายได้รับการดูหมิ่นจากสังคมมีชีวิตอยู่ด้วยความประทมทุกข์และการเฝ้ารอคอยแต่กระนั้นยังทรงประพฤติตนเสมือนอยู่เคียงข้างพระสวามีด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย
กราบทูลแล้วทรงกราบเบื้องพระยุคลบาทอีกครั้งแล้วค่อยๆถอยออกมาการกราบครั้งนี้เป็นการกราบครั้งสุดท้ายเพื่อลาจากชั่วนิดนิรันดร์พระพัทธากัจจานาเถรีหรือพระพิมพาเถรีทรงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะผู้ทรงมหาอภิญญาและนี่คือทั้งหมดของความเสียสละอย่างยิ่งยวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไปเพื่อให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุถึงสันติสุขและอิสรภาพที่แท้จริงเป็นภารกิจที่ยาวนานนับภพชาติไม่ถ้วนและบัดนี้ได้สำเร็จบริบูรณ์ลงแล้วห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นตอนที่เข้มข้นจริงๆนะคะจบบริบูรณ์โอ้โหก็นอกจากพระพุทธองค์จะต้องเสียสละตนเองแล้วนะครับยังต้องมีคนที่ช่วยในการเสียสละในหลายๆทางอีกหลายคนเลยนะพี่เหมือนที่เขาบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชายมักจะมีผู้หญิงอยู่มักจะมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะอยากอ่านเรื่องราวทั้งหมดก็อย่าลืมค่ะติดต่อไปได้นะคะที่เพจสตรีในพุทธการต้นฐานแห่งความสุขนะคะหนังสือเล่มนี้รออยู่ค่ะน่าอ่านมากๆนะคะครับคือถ้าอ่านเนี่ยจะได้เห็นภาพสวยๆด้วยนะคะแล้วภาพสวยมากเลยนะครับสวยมากเอาเก็บไว้เล่าให้เด็กๆฟังได้ใช่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคุณจิตรินเรามาเก็บเชิงอัดกันดีกว่าได้เลยเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่พระนิยตะนิยตะพระนิยตะโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้าอย่างแน่นอนอ๋อผมจำได้แล้วเราเคยอ่านไปตอนที่เราคุยกันเรื่องพระโพธิสัตว์นะพี่ใช่ว่ามี2ประเภท2กลุ่มนะคะพระพุทธเจ้าเป็นนิยตะเพราะว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าพยากรณ์พยากรณ์ไว้แล้วใช่มีคำอื่นอีกไหมสัมภาระวิบากครับพี่คำนี้นี่ไม่ค่อยได้ยินเนาะใช่สัมภาระวิบากในนี้อธิบายว่าวิบากเนี่ยผลอันสุขวิเศษคือหมายถึงผลของการกระทำสัมภารหรือว่าสมภารนะคะคือเครื่องเต็มพร้อมเครื่องอุดหนุนเครื่องปรุงอุปกรณ์การสั่งสมสัมภาระวิบากก็คือการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งทำสืบเนื่องในช่วงเวลาอันยาวนานด้วยความอุตสาหะภาคเพียรแล้วก็ก่อให้เกิดผลเป็นการตรัสรู้ถึงพุทธภาวะหรือพุทธภูมิหรือที่ได้ยินคำว่าปรารถนาพุทธภูมิคือต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเข้าสู่พุทธภาวะดูซับซ้อนนะเป็นคำที่ซับซ้อนนะคะเป็นคำที่ซับซ้อนลึกซึ้งก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่อะสัมภาระวิบากวิบากเนี่ยเหมือนกับวิบากนี่คือผลของการกระทำอย่างในนี้นะคะที่มาของคำนี้ก็คือตอนที่สุเมธดาบทเนี่ยตระหนักถึงสัมภาระวิบากที่ต้องกระทำคือตระหนักในภารกิจใช้คำนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นภารกิจที่โอ้โหแบบยิ่งใหญ่มหาศาลน่ะยาวนานหนักหน่วงของการเป็นพระพุทธเจ้าจากนี้มีคำว่าสัตตะสดกมหาทานตอนช่วงที่อยู่ในเวสสันดรครับพี่หมายถึงทานใหญ่7หมวดใหญ่จริงๆ7หมวดเหรอพี่ค่ะแล้วหมวดละ700ด้วยนะโอ้โห7หมวดนี่คือช้างม้ารถผู้หญิงวัวนมท
ทาสผู้ชายทาสผู้หญิงคือทาสาทาสีช้างนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในสมัยก่อนนะคะครับช้างนี่คือรถถังนะคะเป็นพาหนะม้าก็เป็นรถอย่างหนึ่งเอาไว้เดินทางใช่ไหมคะใช่ครับช้างกับม้าสำคัญมากแต่รถนี่ก็คือตัวรถที่เทียมใช่ไหมเอาไว้เทียมใช่ใช่จำได้ตอนที่พระเวสสันดรก่อนจะออกจากเมืองหรือเปล่าพี่น่าจะใช่ใช่ค่ะที่บำเพ็ญบริจาคทานครับค่ะเพราะว่าเป็นพระชาติที่มุ่งบำเพ็ญทานบารมีนะคะครับโอ้แต่ที่เป็นประเด็นก็คือให้ช้างปัจจยนาคแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจถ้าเป็นสมัยนี้ก็ก่อม็อบครับเพราะว่าช้างเนี่ยอยู่แล้วทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์แต่ตอนหลังเขาก็เอามาคืนครับแล้วก็ไปอัญเชิญพระองค์กลับมาฝนโบกขรพัดนะคะฝนโบกขรพัดอันนี้น่าจะเคยได้ยินว่าแบบถ้าคิดว่าเปียกก็เปียกอยากให้เปียกก็ได้ใช่อยากให้ไม่เปียกก็ไม่เปียกใช่เป็นสีแดงตก2ครั้งนะคะตอนสมัยพระเวสสันดรครับแล้วก็สมัยที่เสด็จไปโปรดพระนางพิมพาครับมหาพิเนสกรมนะคะการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าถ้ามีคำว่ามหาเนี่ยก็คือความยิ่งใหญ่ครับมหาพิเนสกรมคำนี้เราจะพบกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะการเสด็จออกมหาพิเนสกรมครับมีคำนี้ครับพี่อาจจะคุ้นเคยแต่ว่าน่าจะพูดกันอีกสักรอบครับพี่เอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองเติมคำว่าเอหิถ้าเป็นเอหิเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงคนคนเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้อ๋อคุณจิตรินยังไม่ได้บวชใช่ไหมเคยบวชเนนครับพี่คือเวลาบวชอ่ะจะต้องมีพระอุปัชฌาย์ครับคือพระที่จะต้องเป็นคนบวชให้กับเราไม่เคยบวชเหมือนกันนะครับแต่ทราบว่าพระก็จะมีพระอุปัชฌาย์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะครับแต่ละคนก็จะจำได้ว่าเนี่ยพระองค์นี้เป็นพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นคนบวชให้กับเราแต่ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี่คือพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคนคนนั้นก็ได้รับการบวชโดยพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นะมีสหชาติทั้ง7ครับพี่สหชาติทั้ง7สหเนี่ยคือร่วมสหชาติเนี่ยคือการมีอะไรร่วมกันเหมือนกับสหประชาชาติแต่ว่าอันนี้สหชาติสหชาติทั้ง7คือเกิดในวันเดือนและปีเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ก็จะประกอบด้วยพระนางพิมพานายฉันนะนายฉันนะที่เป็นสารถีนี่ก็มีความสำคัญมากนะคะครับกาลุทายีอมาตย์ค่ะอ๋ออมาตย์ที่โดนส่งไปถ้าไม่ได้คนนี้เนี่ยพระเจ้าสุทโธทนานี่อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอส่งไปแล้วก็หายพระอานนท์ค่ะซึ่งเป็นพุทธอุปถากเป็นลูกพี่ลูกน้องก็พูดง่ายๆว่าเหมือนท่านเป็นน้องชายนะคะครับพญาม้ากันทกะค่ะมหาโพพฤกษ์ก็คือโพที่พระองค์ประทับตอนที่ตรัสรู้ครับขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมทรัพย์ทั้ง4หมายถึง เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับพี่อันนี้น่าสนใจนะอันนี้ติดไว้ก่อนได้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวเราจะมีการเชิญผู้เขียนอาทิตย์ยามเช้านะคะคมานั่งคุยกับเราหมดไหมคะอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วครับพี่คำว่าไม่ได้เป็นคำพิสดารอะไรแต่ว่าก็เอามาคุยกันอีกสักรอบก็ดีครับพี่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือเป็นกลุ่มของนักบวช5คนครับที่มองเห็นถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ตาแหลมนะมองเห็นแววคือมองเห็นอะไรบางอย่างว่าสมณะท่านนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ย
จะต้องค้นพบอะไรสำคัญสำคัญแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือกลุ่มนักบวชทั้ง5นี้เนี่ยก็เลยคอยดูแลในช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยความหวังว่าเมื่อคนคนนี้บรรลุธรรมแล้วก็จะนำธรรมะนั้นเนี่ยมาสอนพวกเราคือมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามากแต่ตอนนั้นเชื่อมั่นในทางที่ผิดคือเชื่อมั่นว่าการบำเพ็ญตบะหรือว่าการที่จะตรัสรู้เนี่ยจะต้องผ่านการที่ทรมานตัวเองต้องมีความกล้าหาญต้องทำอะไรที่คนปกติทำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็โอ้โหแบบน่ากลัวมากครับโอ้ยผอมจนแบบโหแบบสุดๆเลยนะคะเกือบตายอะค่ะได้ยินที่อธิบายแล้วก็โอ้อีกนิดเดียวจะเป็นศพแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปทำไม่ได้ปัญจวัคคีย์ก็เลยศรัทธาว่าโหคนเนี้ยเจ๋งได้แน่ๆตรัสรู้แน่ๆต้องพบแน่ๆเลยด้วยการนี้แหละเออเพราะฉะนั้นให้คนเนี้ยบำเพ็ญบารมีแทนเราแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาสอนเราก็เหมือนกับไปเจออาจารย์คนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราศรัทธามากเลยท่านทำอะไรในสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ครับก็เป็นกลุ่มนักบวชกลุ่มแรกคือเราก็สนับสนุนเขาอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ทีนี้พอพระพุทธองค์เปลี่ยนใจทรงพบว่าอันนี้ไม่ใช่ทางละไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นหรือว่าการตรัสรู้แล้วก็กลับมาเสวยพระกยาหารเหมือนเดิมนักบวชทั้ง5กลุ่มนี้ก็มีความรู้สึกว่าสงสัยไม่เอาจริงละสงสัยจะหมดละก็เลยละทิ้งไปและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงดำรินะคะว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจได้ใช่ต้องเป็นผู้มีปัญญาระดับหนึ่งตอนแรกเนี่ยจะไปหาอาจารย์สองท่านอาจารย์อาราระดาบทกับอุทกดาบทแต่ปรากฏว่าสองท่านนั้นเสียไปแล้วไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นก็นึกถึงเนี่ยล่ะค่ะนักบวช5ท่านนี้ก็เลยมาแสดงธรรมมาโปรดนักบวช5ท่านนี้และผู้ที่บรรลุธรรมเป็นคนแรกคุณจิตรินจำได้ใช่ไหมจำได้ครับตอนเด็กต้องท่องเลยครับพี่ว่าโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิโชคดีนะที่ชื่อท่านคล้องจองกันครับทำให้เราเนี่ยสามารถจะจำเอาไปตอบข้อสอบพอไหวแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมจะจำลำดับไม่ได้ว่าใครเป็นคนที่เป็นพระอรหันต์คนแรกอะไรอย่างเงี้ยพี่จะจำว่าคนชื่อยาวสุดอ่ะจำได้ว่าโกนทยะเป็นคนแรกพี่แต่ว่าต่อจากนั้นอ่ะจำไม่ได้ละใครจำไม่ได้ใช่ไหมใช่อัญญาโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็พระอัสสชิพี่จะจำพระอัสสชิได้เพราะรู้สึกว่าชื่อของท่านคล้ายๆกับชื่อคนญี่ปุ่นอ๋อเป็นมิชิชิอิใช่ใช่ใช่แต่จำท่านได้แม่นมากส่วนพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะอันนี้จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับพระมหานามะอันนี้ตอนเด็กจะผมจะชอบเขียนเป็นมานะตลอดเลยพี่อ๋อเพราะว่าเราจะคุ้นกับคำว่ามานะใช่ไหมสำหรับตอนต่อไปนะคะก็มาถึงสตรีที่สำคัญอีกท่านหนึ่งในชีวิตของพระพุทธเจ้าค่ะขาดท่านนี้ก็ไม่ได้นะคะท่านนี้ก็สำคัญมากค่ะพระนางประชาบดีโคตมีนะคะถ้าให้นับศักดิ์ก็คงเป็นน้าเนาะพี่เป็นน้าและเป็นแม่เลี้ยงด้วยครับนะคะแล้วก็ท่านเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาด้วยนะคะมีความสำคัญหลายด้านค่ะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปก็พบกับเรื่องราวของพระนางประชาบดีโคตมีค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเล่าแบบยาวมาเลยค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ